ดถึงการขายคนส่วนหลายก็จะนึกถึงการปิดการขายอุ้ยเฮ็ดจังไดจังสิขายได้ดีเฮ็ดจังไดจังสิขายได้หลายเฮ็ดจังไดต้องโน้มน้าวลูกค้าเนาะได๋เพื่อให้เฮาได้ขายเครื่องแล้วก็ลูกค้าต้องการที่จะซื้อสินค้าของเฮาไปหลายๆคนเนาะมักนึกถึงการปิดการขายเป็นอันดับที่1แต่มื้อนี้มีซีอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกคนได้ฮู้เป็นการส่วนกระแสกันไปเลยว่ามื้อนี้ถ้าเฮาต้องการอยากจะขายเครื่องให้ได้นั้นบ่แม่นการปิดการขายแต่นั่นคือการเปิดการขายนั่นเองถ้ามื้อนี้เฮาต้องการอยากจะขายสินค้าให้หลายแล้วก็ขายสินค้าให้ได้ให้มีรายได้แบบเข้ามารัวๆบอกเลยว่าเฮาต้องรู้จักทักษะของการเปิดการขายมื้อนี้อยากจะมาสมเทียมให้กับทุกคนได้เห็นว่าระหว่างการปิดการขายกับการเปิดการขายอันใดมันจะสำคัญกว่ากันเลขอันใดมันจะได้ผลหลายกว่ากันหนึ่งก็คือทักษะของการปิดการขายหลายๆคนเวลาที่เฮาไปซื้อเครื่องหรือว่าเฮาไปเดินตามตลาดเนาะเฮาเห็นคนส่วนหลายที่เป็นแม่ค้าหรือว่าบ่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์กันแล้วแต่เขาเจ้าพยายามที่จะบอกเขาว่าอุ้ยสนใจบออยากได้บออันนี้นะช่วงนี้มีลดโปรโมชั่นได้ลด 50% เลยได้ลด 70% เลยได้ตัวนี้ดีได้ไซส์แล้วมันจังซีจังซันและหลายครั้งที่เขาไปรอตลาดแล้วเขาเจอแม่ค้าประเภทนี้ลองถามตัวเองเบิ่งว่าตัวเองได้ซื้อบอสินค้านั้นบอเลยได้หลายคนก็จะบ่ได้ซื้อสินค้านั้นเพราะว่าสินค้านั้นบ่ได้เป็นที่ตอบโจทย์ให้กับเขาคันซันมื้อนี้ถ้าเขาอยากจะขายเครื่องได้ดีบอกเลยว่าเขาต้องเปิดการขายให้มันได้การเปิดการขายง่ายๆเลยเนาะมื้อนี้จะมาแนะนำทักษะของการเปิดการขายให้กับทุกคนได้เข้าใจแบบลุล่วงกันเลยการเปิดการขายนั้นหลายๆครั้งที่เขาเจอแม่ค้าแปลงหน้าแต่เป็นอย่างเฮากับแบบไว้ใจแม่ค้าคนนั้นเป็นอย่างเฮาต้องแบบเลือกซื้อสินค้าของเขาเจ้าเป็นอย่างเฮาต้องแบบให้เขาเจ้าเลือกสินค้าให้กับเฮาและสุดท้ายก็คือแม่ค้าคนนั้นได้มีแบบการสื่อสารที่แบบถึกปากถึกคอกันสุดท้ายเฮ็ดให้เฮาตัดสินใจซื้อสินค้าของเขาเจ้าไปและบางครั้งเฮาก็รู้สึกแบบมีความสุขในการที่ได้ซื้อสินค้ากับแม่ค้าคนนั้นก่อนเฮาจะเปิดการขายให้กับลูกค้าได้นั่นคือเฮาควรจะรู้จักทักษะ4ประเภทของคนก่อนว่าคนเฮามีพฤติกรรมจังใดในเมื่อเฮาเข้าใจถึง4หลักการ4ประเภทของคนนิสัยใจคอการประพฤติการกระทำของลูกค้านั้นแล้วเฮาจะสามารถสแกนลูกค้าได้แบบง่ายขึ้นแล้วก็จะเฮ็ดให้เฮาสามารถปิดการขายได้แบบง่ายขึ้นอันสั้นมื้อนี้ถ้าสมมติว่าคนใดเนาะที่ต้องการอยากจะเข้าใจถึงการเปิดการขายหรือว่าเฮ็ดจังได๋ให้เฮาได้มียอดขายหลายขึ้นบอกเลยว่ามื้อนี้เฮาควรที่จะเรียนทักษะของการเปิดการขายก่อนที่เฮาจะปิดการขายและหลายๆครั้งเฮาแทบจะบ่จําเป็นต้องเรียนทักษะของการปิดการขายเลยเฮาเพียงแต่รู้จักการเปิดการขายสุดท้ายเฮาบ่เก่งขายอย่างแล้วแต่เฮาสามารถขายได้แบบชัวร์เลยอันนี้คือสิ่งที่เมซีเนาะได้ใช้กับตัวเองมาโดยตลอดและก็บอกเลยว่าสามารถปิดการขายได้หลายพันล้านเลยจากโลกออนไลน์และมื้อนี้ถ้าผู้ใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของการขายให้หลายขึ้นอย่าลืมติดตามเพจของเมซีแชร์เนาะเขาจะมีคลิปดีๆมามอบให้กับทุกคนแบบนี้ทุกๆมื้อเลยตอนเช้า6โมงเวลา6โมงตรงและอย่าลืมติดตามเพจของเมซี่แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้กับหมู่เพื่อนคนที่ทุกคนหักและเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเนาะเป็นตอนต่อไปคือเมซี่จะมาแบ่งปันในทักษะของการขายจากเพจนี้เพจเดียวให้กับทุกคน